เด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติรางวัลศิลปาธรในสาขาศิลปะการออกแบบแฟชั่นและเครื่องประดับปี2561ด้วยมีพระปรีชาสามารถด้านผลงานการออกแบบแฟชั่นและเครื่องประดับเป็นที่ประจักษ์และยอมรับในระดับชาติและนานาชาติทรงบุกเบิกการออกแบบศิลปกรรมร่วมสมัยสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าและสร้างมูลค่าตลอดจนทรงผสมผสานนำเอกลักษณ์อัตลักษณ์ไทยเผยแพร่สู่สากลจนทรงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในรางวัลศิลปาธรรางวัลสำหรับผู้คงไว้ซึ่งศิลปะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงสนพระทัยและโปรดงานด้านศิลปะและการออกแบบแฟชั่นโดยทรงได้รับแรงบันดาลพระทัยจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งทรงงานด้วยพระวิริยะอุตสาหะมาอย่างต่อเนื่องโดยทรงก่อตั้งและทรงดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวัณวรีทรงออกแบบผลงานหลากหลายคอลเลกชันจัดแสดงทั้งในประเทศและต่างประเทศแต่ละคอลเลกชันทรงถ่ายทอดจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ความทันสมัยและแสดงถึงการพัฒนาจบจนแบรนด์สิริวัณวรีเฉลิมฉลองครบรอบ15ปีจากแรงบันดาลพระทัยในฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระราชกรณียกิจที่ทรงส่งเสริมให้ราษฎรได้มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้และทำรงรักษาฟื้นฟูศิลปะหัตถกรรมให้กลับมาแพร่หลายด้วยทรงเชื่อมั่นในฝีมือของคนไทยโดยทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและทรงเผยแพร่ความงดงามของผ้าทอพื้นบ้านให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวไทยและชาวโลกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจึงทรงประยุกต์ใช้ผ้าไทยในผลงานที่ทรงออกแบบให้สามารถนำมาใส่ได้ในทุกโอกาสมีความทันสมัยช่วยเพิ่มมูลค่าของผ้าไทยทั้งเสด็จไปทอดพระเนตรการทอผ้าท้องถิ่นเพื่อชูระดับสินค้าพื้นเมืองให้เป็นที่รู้จักและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายมากขึ้นณสถาบันผ้าทอมือหริพุนชัยจังหวัดลำพูนทอพระเนตรการทอผ้าท้องถิ่นด้วยเทคนิคและลวดลายต่างๆอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของผ้าไหมยกดอกลำพูนซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ประกาศให้เป็นผ้าไหมประเภทแรกของโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียน GI ในประเทศไทยเมื่อปี2550และยังได้รับการขึ้นทะเบียนในประเทศอินโดนีเซียและอินเดียด้วยทรงมองพระองค์เป็นศิลปินสายแฟชั่นสร้างสรรค์งานศิลปะให้สามารถมองได้ทุกมิติและสวมใส่ได้และทรงตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะและบุคลากรที่มีทักษะด้านศิลปะแขนงต่างๆจึงมีพระดำริให้จัดตั้งมูลนิธิอารยศิลป์สิริวัณวรีนารีรัตน์ทรงดำรงตำแหน่งเป็นองค์อุปถัมภ์มูลนิธิและพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มแรกมูลนิธิจะดำเนินการสงเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนนิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปผู้มีความสามารถด้านศิลปะโดยสนับสนุนทุนการศึกษาและทุนการวิจัยสร้างองค์ความรู้แก่นักเรียนนิสิตนักศึกษาครูอาจารย์และบุคลากรผู้มีความสามารถด้านศิลปะตลอดจนส่งเสริมพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานเผยแพร่ผลงานด้านศิลปะเพื่อเป็นเครื่องมือให้เกิดสาธารณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติทั้งยังทรงจัดตั้งโครงการ Save My Rights ศิลปินพิทักษ์สิทธิ์ร่วมกันปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อคุณค่าของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงงานด้วยความเอาพระทัยใส่ในงานที่โปรดและเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมสมดังพระดำรัสเมื่อครั้งทรงเป็นผู้แทนนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นนิสิตและทรงเป็นผู้นำบัณฑิตกล่าวคำปฏิญญาในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อประชาชนและประเทศชาติ